สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศ จันทร์รังสีวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Monster Hunter World นะครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดแกมมานะครับจาก Arch Template Teo Star นะครับหรือว่าเจ้าเทโอส้มนั่นเองแต่ว่าตัวอัปเดต Event Quest ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามานั้นก็จะมีชุดของ Dante Inferno มาด้วยหรือก็คือ Dante Layer Armor นั่นเองนะครับวัตถุดิบหลักๆที่ใช้ก็จะเป็น Teo Star Ticket กับ Red Orb นะครับหากใครยังจำกันได้นะครับเจ้า Red Orb นี้จะหาได้จาก Quest Event ที่ชื่อว่า Red Code นะครับที่เป็น Quest ให้ตีมอนสเตอร์สีแดงจำนวนทั้งหมด4ตัวนะฮะเป็นธาตุไฟทั้งนั้นเลยนะฮะ Quest มาช่วงตอน Event Devil May Cry Collaboration นะครับแต่ว่าปัจจุบัน Quest นี้ไม่มีให้เล่นนะครับจะมีมาให้เล่นอีกทีวันที่17นั่นเองซึ่งผมก็ดันมีของครับไม่พอวิดีโอนี้เราเลยจะไม่ได้รีวิวนะฮะขอประทานอภัยอย่างแรงๆเลยซึ่งเราก็จะมาโฟกัสกันที่ชุดแกมมาของ Telstar แทนนะฮะโดยที่ชุดแต่ละชิ้นนั้นก็จะใช้ Telstar Ticket ทั้งหมด5ชิ้นนะครับชิ้นละอันนั่นเองมาเริ่มที่ส่วนหัวนะครับ Critical Eye Level 2นะครับเจมขนาดกลาง2เม็ดเสื้อนะครับมี Little Power Level 2 Winnex Exploit Level 1เจมขนาดกลางอีก1เม็ดนะครับส่วนมือมี Critical Eye Level 3เลยนะฮะมีเจมขนาดใหญ่อีก1เม็ดนะครับและที่กระโปรงมีเจมขนาดเล็ก2เม็ดนะครับมี Little Power Level 3นะครับและที่เท้านะครับมีเจมขนาดใหญ่และขนาดเล็กอย่างละ1ช่องนะครับแล้วก็มี Critical Eye Level 2ซึ่งโดยรวมๆแล้ว Critical Eye สูงมากๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้ก็เดี๋ยวเราจะคราฟมาให้ยนต์กันทั้งเซตเลยนะครับมาจะให้เข้าคู่ก็ต้องใส่ดาบโล่เทโอด้วยนะฮะเรียกได้ว่าไม่โดนชนนะฮะเดินกลางถนนตอนกลางคืนนี่รถไม่ชนแน่นอนครับถ้าสีจะเจิดจรัสแสบตาขนาดนี้นะฮะก็รูปลักษณ์ภายนอกผมถือว่าโอเคนะครับสีสดใสนะฮะดูเป็นเหมาะกับของที่มีราคานะฮะเรามาดูสกิลโดยรวมกันบ้างนะครับสำหรับเซตนี้นะฮะชุดเซตนะครับ Telstar Technique นะครับ Master Torch นะครับก็ป้องกันการสึกก่อนของความคมนะฮะเวลาโจมตีและติดคริตนะครับ Critical Eye Level 7นะครับเต็มๆเลย Affinity บวก 30% นะครับcritical เพิ่มสูงมากๆเลย little power นะครับเลเวล5นี่เป็นสกิลที่เรียกได้ว่ามีการใช้งานที่ค่อนข้างจะคลุมเครือนะครับว่ามันจะใช้งานติดเมื่อไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาผ่านไปจนถึงกำหนดแล้วหรือว่าเราสูญเสียพลังชีวิตไปจนถึงเปอร์เซ็นต์ที่มันถูกกำหนดไว้นะครับเมื่อสกิลนี้ใช้งานนะครับจะเพิ่ม affinity 50% และลดการใช้ stamina อีก 50% handicraft อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นสร้อยที่ผมใส่อยู่วินเน็กเอ็กซ์พลอยต์เลเวล1นะครับก็ให้มาแค่นี้เองนะครับเพิ่มโอกาสติดอัฟฟินิตี้เมื่อโจมตีไปยังจุดอ่อนอีก 15% นะครับก็เรียกได้ว่าชุดนี้มีสกิลที่ไม่น่าใช้ก็จะมีส่วนแค่ Little Power นะครับ Critical Eye ให้มาสูงมากๆเลยก็คือเต็มเลเวล7เลยชุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเน้นหนักไปทางการโจมตีคริตนะครับในส่วนของเจมก็ให้มาหลากหลายขนาดนะครับแต่ว่าปริมาณก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับมีส่วนของเสื้อกับแขนที่เป็นช่องเดียวนะครับแล้วก็เป็นช่องใหญ่ช่องเล็กนะครับตัวเสื้อและตัวกระโปรงเนี่ยติดปัญหาหลักๆเลยก็คือ Little Power นั่นเองก็ผมมองว่าเปลี่ยน2ส่วนนี้ไปมิกเซตกับอย่างอื่นก็ยังพอได้นะครับเพราะว่า Critical Eye เนี่ยมันให้มาสูงจริงๆนะฮะสำหรับใครที่ชอบการโจมตีและเน้นไปทาง Critical นะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณคนที่ตามรับชมนะครับผมขออภัยเรื่อง Layer Armor ของ Dante จริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงวันที่17เดี๋ยวผมมาแก้ตัวรีวิวเรื่อง Layer Armor ของ Dante อีกทีนึงนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ